วันนี้เรามีเม็ดบัวแปะกล้วยนมสดร้อนมาฝากกันค่ะวิธีทำนมสดร้อนใส่น้ำและใบเตยมัดปมลงในภาชนะเปิดไฟต้มจนเดือดแล้วนำใบเตยออกเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันแล้วต้มจนเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะเติมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มรา KML คนให้ละลายใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นบางคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะวิธีจัดเสิร์ฟใส่แปะกล้วยต้มสุกและเม็ดบัวต้มสุกลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยส่วนผสมนมร้อนที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยงาขาวและงาดำคั่วสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ